สำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตซอลทีมชาติไทยเจอกับเบอร์หนึ่งของโลกบราซิลน่ากลัวอย่างไรแล้วเทคนิคอะไรที่มันคือเบอร์หนึ่งของโลกคือตอนนี้หลังๆเราจะไม่เห็นเทคนิคจากบราซิลแบบเหมือนตอนที่มีฟาวเก่าอยู่เราจะไม่เห็นคลาสแบบกระดกบอลดึงหลอกแต่มูเมทนะฮะคือ ต้องบอกว่าก็ต้องพึ่งเขาอีกแต่ว่าอาจจะมันไม่ถูกใช้ก็ได้มันไม่แน่ไงคือได้ใช้แหละแต่เพียงแค่อย่างนี้มูเมทผมว่าเขาก็อยากยิงบราซิล คือตัวหลายๆตัวที่เล่นอยู่ในสเปนมูเมทก็เจออย่างเฟอร์เราเขาก็เคยเจอครับนึกออกป่ะคือผมแค่รู้สึกว่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นท็อปของเราใช่ป่ะครับแต่บราซิลเขาคือมีมูฮัมหมัด14คนแต่ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยฟุตซอลไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มลงปีพงยิงมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตซอลทีมชาติไทยเจอกับเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆเนี่ย อยากให้โปรโมทอันนี้เยอะๆนะทำไมอ่ะอ่ะคุณลองจินตนาการไทยเจอบราซิลอ่ะคุณไม่ต้องบอกนึกถึงฟุตบอลหรือฟุตซอลหรอกเอาแค่ไทยเจอบราซิลอ่ะน่าดูป่ะโหพี่มันประสบการณ์มันได้อ่ะผมนะประสบการณ์ได้แบบความคือมันได้ทุกอย่างทุกมิติแล้วกันชื่อฉันนึกไม่ถูกอยากเห็นป้ายบิลบอร์ดข้างถนนที่แบบไทยปะทะบราซิลอ่ะโอ้ยมุมนี้แม่งดีนะนึกออกว่ามันโปรโมทได้เลยเออตอนจับฉลากมาผมยังคุยกับน้องๆทีมงานเลยบอกว่าเนี่ยไทยบราซิลมันเป็นแมตช์ที่โปรโมทได้แบบได้เลยนะครับเออแล้วพี่ว่าไทยบราซิลพี่อยากเห็นอะไรบ้างอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ไทยอยากเห็นแพ้ไม่เยอะอ่ะอยากโหทำไมพูดอย่างนี้เลยอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าบราซิลอ่ะในทุกๆตัวที่เขาส่งมา14คนอ่ะเขาสามารถเล่นบอลกับเท้าได้หมดครับแล้วบราซิลนักฟุตซอลบางคนก็ไปเล่นฟุตบอลถูกป่ะครับมันจะฟุตซอลฟุตบอลมันเล่นได้หมดเบสิกร่างกายคลาสวิธีการคือบราซิลต้นตำรับอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้สู้ยากอ่ะสู้ยากจริงๆเฮ้ยแต่มันจะบอกว่ามาสู้ก็ลำบากอยู่ดีคุณยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เล่นเลยเขาไม่ได้ยอมแพ้เขาเรียกว่าเก็บแรงไว้รอบต่อไป ผมถามแฟนที่เป็นแฟนแตงโมนะผมถามทุกๆคนเลยผมถามโมด้วยถ้ารู้ว่าเข้ารอบแล้วอะนัดต่อไปเจอบราซิลคุณจะต้อง 100% กับการเจอคู่แข่งที่โอกาสชนะมันยากไหมแล้วมีโปรแกรมรอบต่อไปรออยู่อีก2วันอะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเจอใครด้วยอาจจะเจอฝรั่งเศสเงี้ยซึ่งเกมกับฝรั่งเศสมันก็สำคัญกว่าเกมกับบราซิลอะผมเลยแค่ภาวนาว่าถ้าเจอบราซิลขออย่าแพ้เยอะเราเคยเจอเขาตอนปี2004เราแพ้เขา 9-1 นะ2004ยุคโค้ชเอ๋พัทยาเปี่ยมคุ้มตอนนี้แกมาเป็นโค้ชแล้วเนี่ยถ้าเท่าที่ดูบราซิลอะตามในสไตล์กูรูฟุตบอลเลยนะบราซิลน่ากลัวอย่างไรแล้วเทคนิคอะไรที่มันคือเบอร์หนึ่งของโลกคือตอนนี้หลังๆเราจะไม่เห็นเทคนิคจากบราซิลแบบเหมือนตอนที่มีฟาวเก่าอยู่เราจะไม่เห็นคลาสแบบกระดกบอลดึงหลอกมาลูกยากไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นคืออย่างเฟอร์เราปีนี้ก็แก่ด้วยแต่ว่ามันมีจากชุดที่แล้วอยู่หลายคนอยู่จากชุดที่ตกรอบเมื่อครั้งที่แล้วที่ลิทัวเนียอยู่ผมไล่ชื่อให้ได้ไหมได้อ่ะอย่างกวยต้าก็เป็นผู้สาประตูเมื่อชุดที่แล้วอ่ะมีกวยต้าอันนี้ประตูคือเบอร์หนึ่งเขาใช่ไหมเบอร์หนึ่งเขาเติมขึ้นมาเล่นได้กวยต้าเนี่ยคือกวยต้าเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าประตูที่ไม่ต้องใช้ power play คือปกติแล้วอ่ะเวลาเล่นเกมรุกอ่ะเราจะต้องเปลี่ยน power play ลงไปใช่ป่ะเปลี่ยนกับประตูเอาตัวผู้เล่นลงไปแต่ว่าของบราซิลเขาไม่ต้องบราซิลเขาคือเอาตัวประตูดันขึ้นมาเล่นได้เลยยิงไกลได้เลยเป็นตัวเหมือนแบบเป็นตัวที่5โดยที่แบบกระสุนปืนใหญ่อ่ะมึงโกงเปล่าวะมันประตูเล่นได้เลยเล่นได้เลยคือเหมือนไม่ใช่ประตูคือมันประตูและผู้เล่นประมาณนั้นแต่จริงๆในยุโรปเขาเล่นกันหลายทีมแล้วนะของเรายังไม่ค่อยเห็นก็ประตูเราคือประตูประตูเราคือประตูแต่อารุตแม่งสุดยอดนะเขาเหนียวเกินโอ้ MVP เกมกับโควิดสุดๆนะฮะและอย่างมาโลนเนี่ยหรือรู้จักใครบ้างมาโลนเนี่ยดูจากครั้งที่แล้วผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่จริงๆที่เด่นๆจากชุดที่แล้วคือเดียโก้กับมาเซนิโอตัวเนี้ยมาเซนิโอมันดียังไงฮะคือตัวเนี้ยพวกเนี้ยเขาเป็นเลี้ยงกินตัวได้ดีแล้วไวแล้วก็ฉลาดอ่ะเวลาเปิดมุมนิดเดียวเขาจัดการเลยถ้าพูดถึงสไตล์ของบราซิลนิดนึงนะพี่ถ้าเป็นสเปนมันจะต่อยึกใช่แต่ว่าถ้าบราซิลมันไม่เหมือนบราซิลนี่เจอ1-1เขาเอาเลยสมมุติว่ามาตัวนึงเนี่ยเจอ1-1ปุ๊บเอาเลยไปเลยเหรอไปเลยเหมือนเม็ดใช่ไหมเหมือนเม็ดดูปุ๊บไอ้นี่ขาตายทางนี้ละ
ไปเลยอีกทางหนึ่งยิงเลยยิงเลยไม่ยิงก็ดึงหักข้อคือถ้าสังเกตอะเวลาตัวริมเส้นของบราซิลอะถ้าเขาได้บอลอะเขาจะเจอ1-1ก่อน1-1ปุ๊บอะเขาจะไม่ไปทางแคบเขาจะมาทางกว้างซะส่วนใหญ่พอมาทางกว้างปุ๊บหักข้อปุ๊บยิงเลยทีเนี้ยลองคิดดูว่ายิงซ้ายทีขวาทีกลางทีซ้ำด้วยโอ้โหมันมาเรื่อยๆอ่ะครับไม่แปลกที่วันแรกที่เจอกับคิวบาแล้วยิงไป10ลูกอ่ะปกติเลยโคตรโหดเออปกติเลยครับแล้วถ้าถามว่าทีมชาติไทยในการที่จะสู้กับทีมชาติบราซิลได้เนี่ยมันอ่ะโอเคล่ะสู้แพ้หรือชนะเราไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะสู้แบบไหนยังไงผมเดาใจมิเกลก่อนเพราะว่าจาก2เกมแรกเนี่ยเราเข้ารอบแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเดาใจเขาก็คงไม่อยากจะแพ้เยอะเป็นปล่อยศาสตร์ไม่อยากจะถึง10มันดูทุเรศไปหน่อยคุณเป็นรองแชมป์กลุ่มนะคุณแพ้บราซิล10ลูกหรือ7ลูกเงี้ยมันก็ดูทุเรศทุรังอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่คิดรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเขารู้ผลแล้วว่าเขาจะต้องไปเจอใครในรอบ16ทีมเขาก็ต้องจัดเพื่อให้เซฟแรงเซฟร่างกายแล้วก็พร้อมที่สุดมันอาจจะเป็นการปรับเยอะๆ5นาทีปรับถ้าสังเกตเกมกับโครเอเชียเกมกับคิวบาเขาจะไม่ค่อย5นาทีเขาจะไม่ค่อยปรับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัววิธีการมันจะมีความแตกต่างกันคือถ้าเปลี่ยนเป็นชุดเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อชุดนี้เล่นเกมรับนะชุดนี้เล่นเกมรุกนะแต่พอเปลี่ยนเป็นตัวคือเอาตัวที่หมดแรงออกมาพักก่อนแล้วเอาตัวที่มีแรงใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเกมกับบราซิลคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือตัวไหนหมดแรงที่จะไล่ก็ออกมาพักก่อนเล่นเกมรับเหมือนเกมกับโครเอเชียเล่นเกมรับเหมือนเจอกับรัสเซียตอนที่เขาเจอกับรัสเซียเมื่อปี2016อ่ะก็เล่นได้ดีแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยยิงประตูขึ้นนำด้วยคือแค่อยากเห็นจริงๆอ่ะหลายๆคนผมเข้าใจนะว่าบราซิลกับไทยมันห่างกันเยอะแต่ผมอยากมีสัก1ลูกหรือ2ลูกให้ได้เฮอ๋อคือมันก็เป็นประวัติกับตัวเองนะการยิงบราซิลได้ไม่ธรรมดานะครับก็มีคนที่ยิงเนี่ยผมจำไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ชเอ๋พัทยาหรือเลิศชายถ้าผมจำผิดผมขออภัยนะเพราะว่า2004อ่ะมีแต่เดียวยิงนี่เขาได้ลูกเดียวไงผมอยากให้แบบมีอีกสักคนหรือ2คนที่จะแบบเป็นประวัติศาสตร์อ่ะฉันยิงบราซิลมาแล้วเว้ยในเกียรติประวัติชีวิตอ่ะนึกออกว่าแต่มูเมดนะฮะคือ ต้องบอกว่าก็ต้องพึ่งเขาอีกแต่ว่าอาจจะมันไม่ถูกใช้ก็ได้มันไม่แน่ไงคือได้ใช้แหละแต่เพียงแค่อย่างนี้มูเมดผมว่าเขาก็อยากยิงบราซิลคือตัวหลายๆตัวที่เล่นอยู่ในสเปนมูเมดก็เจออย่างเฟอร์เราเขาก็เคยเจอนึกออกป่ะคือผมแค่รู้สึกว่ามูเมดเนี่ยเป็นท็อปของเราใช่ป่ะแต่บราซิลเขาคือมีมูเมด14คนแล้วบางทีเก่งกว่าเก่งกว่าเห็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะอันนี้เข้าใจได้คือเราท็อปสุดของเราแต่ไอของมันอ่ะเอาตีต่ำๆอ่ะก็คือเท่าเม็ดแต่มีทุกคนมีทุกคนเนี่ยใกล้กันตายมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะแพ้แบบเดี๋ยวแบบแฟนบอลอาจจะแบบคิดว่าไม่ให้กำลังใจกันเลยแต่ว่าผมว่าโค้ชแล้วก็นักเตะเขารู้ตั้งแต่ตอนจับฉลากแล้วว่าเกมกับโค้ชสำคัญเขาเลยเน้นมากแล้วมันได้ผลการแข่งที่ดีมาไม่ต้องไปนั่งคอยแบบมานั่งลุ้นว่าเราจะเข้ารอบหรือเปล่าเราจะต้องไปพึ่งจากกลุ่มอื่นๆหรือเปล่าที่จะเข้าเป็นที่3อะไรเงี้ยครับคือตอนเนี้ยพอมันเข้ารอบปุ๊บอ่ะมันเจอกับบราซิลมันก็กันเหมือนเป็นเกมแถมแล้วกันเล่นให้สนุกอ่ะมองอย่างนี้ดีกว่าเล่นให้สนุกเล่นเก็บโปรไฟล์ไปเจอคู่แข่งยากๆบ้างจะรู้เอามาปรับใช้กับตัวเองในลีกแล้วก็ต่อไปอะไรเงี้ยอ่ะถ้างั้นก็ต้องบอกกันนะฮะเรื่องผลการแข่งขันคู่ไทยกับบราซิลคงเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยฟุตซอลไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไหมหวังว่าเพราะว่าณตอนนี้ก่อนเจอบราซิลเรายังไม่รู้ว่าจะเจอใครแต่ไขว้รู้สึกน่าจะไขว้กับสายฝรั่งเศสครับซึ่งเดี๋ยวสายฝรั่งเศสนะแป๊บนึงนะสายอิหร่านอิหร่านใช่ไหมฝรั่งเศสอิหร่านเวเนกัวเตซึ่งสายนี้เขาแข่งสุดท้ายด้วยเขาแข่งสุดท้ายเราก็เลยแบบเดายากอะแต่ว่าไม่1ก็2อะก็น่าจะเป็นอิหร่านกับฝรั่งเศสสลับกันคือถ้าเจออิหร่านก็ยากหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งโดนเข้ามาในชิงแชมป์เอเชียเจออิหร่านก็จะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเจอฝรั่งเศสเราไม่เคยรู้ว่าไม่เคยสังเกตว่าเขาเล่นยังไงจริงๆอะมันอาจจะอีกแบบนึงก็ได้แต่ว่าอยากให้เปรียบเทียบว่าฝรั่งเศสก็คือโปรตุเกสครั้งที่แล้วเรายิงโปรตุเกสได้แต่เราก็แพ้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย คืออยากจะบอกว่าการไม่เจอกับอิหร่านหรือฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้ถ้าไม่พลิกโผนะต้องบอกก่อนผมว่ามิเกลก็จะเน้นกับเกมนั้นมากกว่าเกมกับบราซิลอ่ะคือแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทิ้งเลยไม่ใช่แบบลงมาแล้วยิงไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นก็เล่นสมศักดิ์ศรีเล่นให้สนุกอ่ะแต่นั่นก็คืออนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวขอนิดนึงแต่นะถ้าสมมติว่าแบบมิเกลแบบเทพจัด
ทำไทยเสมอบราซิลอ่ะ0-0 1-1เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะสะเทือนสะเทือนเลยอันนี้คือมโนไปก่อนแต่ว่าเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ขอแบบโปรโมทช็อตโปรโมทโอ้โหช็อตโปรโมทเหรอเหลือจะเชื่อไทยทำได้ไงอ่ะเสมอบราซิลเอาไม่อยู่อย่าเบาดิอย่าเบาทำไม่ได้ดิไม่เคยทำแบบนี้ ไม่เคยทำแบบนี้เลยสะเทือนโลกทวีปเคลื่อนอย่างเงี้ยไม่เคยทำอ่ะคุณว่าเพื่อนผมนะผมไม่ได้ว่าเพื่อนคุณผมแค่แบบผมทำไม่เป็นนะโหยแต่มันก็ถ้าไทยโค่นบราซิลได้โอ้กูก็เอางี้กันถ้าไม่ผมว่ามั่นใจว่าไม่มีแค่ฟุตซอลคนตาบอดอ่ะเออไอ้คนหูหนวกฟุตซอลคนหูหนวกที่เราเคยชนะบราซิลรายการอื่นๆนะวอลเล่นะเรายังไม่ชนะเลยถูกป่ะแต่เราก็ภูมิใจหมดแหละชนะใครบราซิลอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือใครรายการที่เราจะชนะบราซิลมันยากมากๆไม่ว่าจะกีฬาไหนก็ตามอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยภูมิใจโอ้โหโม้10ปีอ่ะโม้10ปีอ่ะว่ากันไปอันนี้ก็เพื่อความบันเทิงนะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงทุกอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้แตงโมพี่ตู่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย